ริ่มจากการสตาร์ทเลยครับก็เปิดสวิตช์ครับจะมีออนออฟอยู่เนาะแล้วก็เปิดไปที่ออนครับถ้าเครื่องเย็นแนะนำให้เปิดช็อคหน่อยช็อคไหนช็อคครับผมช็อคตัวล่างครับเล่นที่อยู่ขึ้นมาช็อคช็อคดึงนี่สวัสดีนะครับพบกันอีกคลิปหนึ่งสำหรับการทำงานของไอ้เจ้าเครื่องฮิโรต้าช้างน้อย 5G นะครับคลิปที่แล้วก็จะเป็นการอธิบายแบบว่าละเอียดนะครับการใช้งานแบบถูกต้องถูกวิธีนะครับแล้วก็จะคลิปนี้จะเป็นการทำงานนะครับในสำหรับการพ่นดินให้ดูนะครับผมว่าประสิทธิภาพจะเป็นแบบไหนนะครับนะให้บีเขาทำการสาธิตให้ดูนะครับผมใส่เกียร์ตอนนี้คือเราขับเครื่อง2เลยพี่ขับเครื่องใช้เกียร์สองเลยดีกว่าจะได้ไวหน่อยครับลอตเตอรี่ยังไม่ต้องเข้าเฮ้ยมาเข้าลอตเตอรี่นะพี่ฮาร์ดเกียร์อันนี้ก็จะเป็นก็ไม่เหมือนเล่าเลยวันนั้นอ่ะโอ้จมซ้ายเดี๋ยวไปลองทดลองปั่นดินดูนะครับไม่ใช่ดินเปียกนะเป็นดินแห้งๆเดี๋ยวไปลองตรงดินแข็งแล้วก็ป่าหรือว่าไปเป็นป่าหญ้านะครับขอเล็งได้ด้วยเครื่องก่อนทำไงต่อพี่จะใส่เหล็กปรับระดับครับนี่จะเป็นการใส่เหล็กปรับระดับนะครับนี่ของทุกชิ้นที่เขาแถมมามันมีประโยชน์ทุกอย่างใส่ให้มันถูกขนาดนี่ใส่เหล็กอย่างที่พี่เขาอธิบายไว้ในคลิปแรกนะครับการลดมันไปเจอดินแข็งแล้วก็กระตุกสับเกียร์หนึ่งโอ้ผมรู้แล้วปั่นเข้าลึกนะครับวันนั้นมันไม่ลึกอย่างเงี้ยพี่สันวันนั้นมันไม่ใช่อย่างนี้เราใช้ไม่เป็นโอ้โหเดี๋ยวไม่สบายเลยนะครับเนี่ยแล้วก็ไม่ต้องเล่นเครื่องมาเล่าด้วยวันนั้นผมซัดเสียงฝาดเลยนี่นะครับต้องให้พี่เขามาสาธิตให้ดูนะมันต้องใช้แบบนี้นะเพราะว่าโอ้ไปสบายเลยอ่ะโอ้เร่งเครื่องสไลด์นะครับสบายมากอันนี้ก็เป็นการทดสอบให้ดูนะครับอย่างถูกวิธีนะครับแล้วก็การใช้งานไปสบายเลยนะพี่อันนี้เกียร์อะไรพี่เกียร์หนึ่งครับเราเกียร์สองได้ไหมไม่ได้ครับเดี๋ยวเราลองดูเกียร์สองบ้างนะครับนี่คือเกียร์สองไวนะครับโอ้ยเ
โอเร่งโอเร่งใสนี่นะก็หนที่แล้วทุกคนได้ดูคลิปผมนะครับเพราะว่าผมใช้งานยังไม่ถูกวิธีนะครับอันนี้ก็พี่เขาก็ได้แนะนำการใช้งานแบบถูกวิธีนะสบายมากนะครับนี่ขนาดต้นอันนี้ไปเก็บไปเลยนะวันนั้นเราใช้พิษเราวันนั้นกลับไปมาด้วยอ่ะนี่เราเออสารเอ้าละเอียดไปเลยนะครับผมขึ้นร้อยไมล์แม่จบราคา 45,000 บาทนะครับสำหรับตัวนี้เครื่องยนต์9แรงครึ่งนี่ครับเป็นการใช้งานที่ถูกวิธีนะครับผมท่านใดสนใจก็ทักมาทางเพจผมได้เลยนะครับเครื่องยนต์ขนาดข้าวแรงนะครับผมจะได้คนละเรื่องกับวันนั้นนะครับคนละเรื่องขั้นตอนให้อีกหน่อยนะครับขั้นตอนวิธีการขั้นตอนจะลุกเลยปั่นได้ลึกนะครับผมนี่อันนี้คือเป็นการปั่นแบบลึกๆเลยนะปั่นแบบอัดให้จมใบอ่ะจมใบเลยเอาแบบจมใบเลยนะครับนี่ไหวนะครับสบายมากสำหรับเครื่องยนต์นะไปแบบไม่มีโหลดนะแล้วก็ไม่ได้เร่งมากอะไรมากมายนะครับครับเท่าไหร่ผ้าพันลงไปได้โอเคนะครับนี่ก็ได้เห็นการใช้งานอย่างถูกวิธีนะครับอย่างถูกต้องของเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับก็คลิปที่ผมไล่ลงไปหนที่แล้วนะครับผมใช้งานอย่างแบบคือไม่ถูกต้องนะเนาะมันก็เลยดูแบบตะกักนะครับอันนี้พอไม่เห็นการใช้งานที่ถูกวิธีนะครับใช้ง่ายมากนะครับแล้วก็ปั่นดินเข้าได้ลึกนะครับนี่พอหนที่แล้วเนี่ยผมใส่ใบตบเอาด้านหลังไว้ด้านหน้าด้วยนะจ
็โอเคนะครับผมสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับก็ขอจบเป็นท่านี้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับทุกไลค์ทุกกำลังใจนะ